ทีนี้เดี๋ยวเราจะเพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับสาขาวิชาที่สมัครนะครับทีนี้เราต้องทำคาดว่าจะต้องทำสองสามอย่างนะครับอย่างแรกคือเราก็ไปดูครับว่าข้อมูลสาขามันเป็นยังไงมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับในการรับ TCAS เนี่ยจะมีทั้งหมด5รอบนะครับทีนี้ความยุ่งก็คือแต่ละรอบเนี่ยก็รอบ1เนี่ยจะมี 1/1/2 อันนี้ความยุ่งแรกตรงที่2ก็คือแต่ละรอบเนี่ย เราก็จะมีเปิดหลายโครงการนะครับเช่นโครงการเรียนล่วงหน้าเนี่ยก็จะมีหลายสาขาหลายคณะนะครับมีเงื่อนไขที่ซับซ้อนประมาณนี้นะครับแล้วเราก็จะพยายามเอาข้อมูลตรงนี้ใส่ในฐานข้อมูลให้หมดทีนี้จะใส่ยังไงให้มันเอามาแสดงได้อย่างง่ายเราก็ต้องไปดูทั่วๆไปก่อนครับว่าข้อมูลแต่ละอันมันหน้าตาเป็นอย่างไรเช่นรอบ2โควต้าเด็กไทยสู่สากลนะครับเป็นยังไงก็จะมีแบบคุณสมบัติทั่วไปคณะสาขาวิชาซึ่งตรงนี้คณะเรามีแล้วสาขาวิชาเราควรจะใส่ไปถือว่าตารางตัวนี้ค่อนข้างซับซ้อนครับเพราะว่ามันแยกมีรายละเอียดซึ่งตรงนี้ข้อมูลยังแก้ๆอยู่นะครับแต่เราก็ต้องพยายามหาวิธีเอามาใส่ในระบบของเราให้ได้นะครับประมาณนี้ก็จะมีความยุ่งยากพอสมควรนะครับนี่เราจะค่อยๆทำไปทีละเรื่องแล้วกันนะครับเรื่องแรกที่เราจะทำก็คือรอบของ TCAS นะครับกับตัวโครงการรับสมัครนะครับจะผูกกันเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะใส่เมเจอร์เข้าไปในให้มันเชื่อมกับโครงการรับสมัครนะโครงการรับสมัครอันนึงก็จะผูกกับรอบของ TCAS รอบหนึ่งนะครับประมาณนี้นั่นเราก็ทำข้อมูลนี้ก่อนครับ class admissionราวนะครับก็คงเป็นโมเดลธรรมดานะครับก็จะมีไตเติลนะครับนัมเบอร์นะครับก็จะมีหมายเลขนะครับนี้มันจะมีรอบ1กับ1ทับ1นะครับเพราะนั้นก็เราก็จะนับเป็นรอบ1 2 3ไปเลยนะครับก็ตัวนัมเบอร์ก็จะเป็นรอบ1นะครับแล้วก็มีสับราวอย่างนี้แล้วกันนะครับเอาอย่างนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับครับก็โมเดลแล้วก็อินทิเจอร์ฟิลนะครับแล้วก็ซับราวนัมเบอร์รอบ1ทับ1เอาเป็นอะไรดีนัมเบอร์โอเครอบ1รอบ2รอบ3 1ทับ1โอเคซับราวnumber ไปดูนะครับถ้าไม่มีก็เป็น0ไปนะครับเราใส่ default เป็น0ไปก่อนได้ถ้าไม่มีหมายเลขสับราวนะครับประมาณนี้จริงมันจะมีข้อมูลอื่นๆอีกนะครับซึ่งเราก็คงไม่ได้ลงรายละเอียดมากนักทีนี้เอาเท่าที่เรานึกออกก่อนแล้วกันนะครับเราก็ให้ display เป็นอย่างนี้นะครับก็ถ้า if self. ถ้าสับราวเป็น0นะครับก็รีเทิร์นแค่รอบนะครับตัวค้างครับรอบที่self.number นะครับไม่งั้นก็รีเทิร์นรอบที่นะครับ sale.number/sub-round-number ประมาณนี้ก่อนละกันนะครับทีนี้เราก็อยากให้ admission round นี้มันเรียงกันนะครับ เพราะนั้นเราก็จะใส่ตัวแปลกตัวนึงซึ่งปกติเราอาจจะเรียงตาม ID อยู่แล้วแต่ว่าเราอยากให้มันปรับมาเรียงได้ด้วยนะครับเราก็จะใส่ฟิลไปอีกอันนึงนะครับก็อาจจะชื่อว่าเป็นranking เป็น rank นะครับ rank เดี๋ยวเราใช้บ่อยเลยนะครับ user field นะครับเราก็จะ order by rank นะครับนั่นก็เราก็จะใส่อย่างนี้นะครับ meta class meta นะครับ order by เท่ากับ rank นะครับประมาณนี้เรียงจากน้อยไปมากตรงนี้ถ้าเราใส่ order by rank เสร็จเวลาเราค้นข้อมูลนะครับมันก็จะเรียงตาม rank ให้เราเลยนะครับประมาณนี้เพราะนั้นของทั่วไปใส่ประมาณนี้ก่อนก็ได้นะครับ default เป็น0ไปนะครับ number ลองแค่นี้ก่อนแล้วกัน admission round นะครับเดี๋ยวเราจะไปทำ migration นะครับอันนี้หน้านั่นเรานะครับนี่ portal นะครับทำไมไม่ขึ้นนะครับเครื่องมันกระตุกนิดนึงครับ
แบตใกล้หมดนะครับก็ manage.py make migrations majors นะครับก็จะสร้าง migration ใหม่ให้เรานะครับให้เราใส่ตารางตัวโอ้พังครับสักครู่ card meta โอ้ order สงสัยผิดครับขอดูเอกสารมันนึงอ๋อชื่อ ordering ครับ ordering อ่ะโอเคเอาใหม่ชิปโอเคนะครับก็มีโมเดล admission ดาวแล้วนะครับก็ migrate ครับระหว่างรอมัน migrate นี่มันควรจะเร็วนะครับmigrate เสร็จแล้วนะครับถ้าเราไปดูใน database แล้วนะครับเครื่องช้าเป็นจังหวะครับไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นหรือไม่ก็ไฟฟ็อกช้าจัดครับโอเคนะครับระหว่างรอเราก็จะไปเพิ่มในแอดมินครับว่าให้เอาโมดูลแอดมิชชั่นดาวเข้าไปด้วยนะครับพอทำตรงนี้เสร็จปั๊บที่หน้าแอดมินเราครับรีเฟรชดูนะครับโอเคนะครับก็โผล่กลับมาแล้วนะครับก็ admission round ครับลองไปเพิ่มรอบดูสักนิดหนึ่งครับก็ใส่รอบ1ทับ1นะครับอันนี้เป็นแรงค์1แล้วกันนะครับ save and add another นะครับรอบ1ทับ2แรงค์2ก็รอบ2ไม่มีสับราวแรงค์3รอบ3แรงค์4นี่ไว้ก่อนนะครับจริงแต่ละรอบมันจะต้องมีว่าเริ่มเมื่อไหร่ด้วยนะครับทีนี้เราจริงๆแต่ละวิทยาเขตบางทีบางรอบมันเริ่มไม่พร้อมกันเพราะนั้นเดี๋ยวเราค่อยไปหาที่ใส่ทีนึงแล้วก็มีรอบเรียบร้อยนะครับรอบ1 2 3 4โอเคนี้ถัดไปครับเราจะป้อนข้อมูลเกี่ยวกับโครงการนะครับทีนี้แต่ละโครงการเนี่ยมันจะมีลักษณะแตกต่างกันครับบางโครงการเนี่ยก็จะมีหลายวิทยาเขตบางโครงการก็มีวิทยาเขตเดียวบางโครงการเด็กเลือกได้หลายสาขาอะไรประมาณนี้ครับซึ่งเดี๋ยวเราตรงนั้นเวลาไปทำตัวรับสมัครเราค่อยไปเพิ่มอีกทีเราเอาเท่าที่เรารู้ก่อนนะครับนั้นผมก็จะมีเรามาสร้างโมเดลกันครับ admission round แล้วนะครับก็จะเป็น admission project ก็คือโครงการนะครับเป็นนี้จะมีอะไรบ้างนะครับแน่นอนมันต้องไปเกาะกับเอามีไทเทิลก่อนแล้วกันนะครับไทเทิลนี้ก็จะเป็นชื่อโครงการนะครับนี้ชื่อโครงการเนี่ยมันจะมีหลายแบบมันจะมีที่โชว์แบบเต็มๆโครงการโชว์ชื่อสั้นนะครับโชว์ในเมนูอะไรประมาณนี้เราเอาแบบพื้นฐานกันแล้วกันนะครับ .charfield นะครับ max length เอาสัก400แล้วกันนะครับก็มีช็อตมี2อันพอนะครับเดี๋ยว .charfield max length เท่ากับ200แล้วกันนะครับแล้วต้องมีรอบด้วยครับว่าจะเป็น admission round นะครับก็จะเป็น models.forLearnKey นะครับไปเชื่อมกับ admission round นะครับไม่ต้องไปลง admission round admission project ก็ถือว่าไม่หายไปแล้วกันนะครับโอเคมีแค่นี้พอไหมจริงๆก็จะมีอีกครับบางโครงการจะมีคุณสมบัติทั่วไปอย่างผู้สมัครนะครับนั้นก็เราก็จะใส่ไว้ตรงนี้ด้วยคือทุกผู้สมัครทุกคนจะต้องมีข้อมูลตรงนี้เดี๋ยวเราจะใส่เป็นแบบมาร์คดาวน์แล้วค่อยมาเรนเดอร์ให้มันสวยงามเดี๋ยวลองดูว่าจะทำยังไงนะครับทีนี้ประเภทของฟิลนะครับใน Django เนี่ยนะครับมันก็จะมีชาฟิลที่เก็บเป็นตัวอักษรนะครับ
ทีนี้มันยังมีอีกแบบที่เก็บเทคนะครับที่มันยาวนิดนึงเนี่ยลองดูเอกสารจังโก้นิดนึงครับว่าเขาใช้อะไรนะครับฟิลออปชันฟิลไทนะครับนี่นะครับจะมีชาฟิลอันนี้สำหรับใส่ทั่วไปนะครับแล้วก็จะมีพวกอะไรที่มันใหญ่ๆเนี่ยก็จะเป็นเท็กซ์ฟิลประมาณนี้นะครับเท็กซ์ฟิลนะครับก็เราก็จะเป็นคุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครนะครับก็เป็นใส่เป็นอะไรดีคุณสมบัติทั่วไปนะครับก็อะไรดี condition นะครับ basic condition general condition นะครับก็เป็น models.textfield นะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราในหน้าแอดมินเนี่ยเรายังไม่ได้ไปทำอะไรที่มันแบบช่วยเหลือเลยนะครับจริงมันจะมีใส่ help text help อะไรได้นะครับก็เดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะครับทีนี้นอกจากคุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครแล้วเนี่ยอันนึงที่ซึ่งจะปวดหัวมากก็คือที่ผมเอาตารางให้ดูแล้วนี่ก็คือไอ้พวกตารางข้างนี้นะครับที่มันมีความนี่ครับคุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติมแล้วก็มีความสามารถพิเศษมีแกดแพดมีข้างล่างอยู่แบบนี้นะครับเราต้องการจะเอาข้อมูลนี้ไปใส่ให้มันได้ด้วยนะครับของทุกๆของทุกๆสาขานะเพราะนั้นเนื่องจากในแต่ละโครงการจะมีไอ้ข้างบนนี้แตกต่างกันนะครับนั้นก็ผมก็จะเก็บในฟอร์แมตที่เราสามารถป้อนได้ง่ายแล้วก็มาดิสเพลย์ได้ง่ายอันนี้เดี๋ยวยังไงไปคุยเพิ่มเติมได้นะครับผมก็จะเรียกไอ้ก้อนเนี้ยนะครับว่าเป็นheader description นะครับ descriptions ก็เป็น text field เหมือนกันนะครับเอาประมาณนี้แล้วกันนะครับ table header description เป็น table แล้วกันนะครับ table description โอเคmajor column description column description แล้วกันนะครับประมาณนี้อ่ะนะครับเอาชื่อนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อนะครับก็เราก็นิยามสตริงไว้ครับเพื่อเวลากดเข้ามาจะได้เห็นได้นะครับก็ return cell.title ไปก่อนแล้วกันนะครับโอเคนะฮะแล้ว admission project ก็จะผูกอยู่กับ1ก็คือรอบนะครับอันนี้2ก็คือแค่นี้ไม่พอครับมันมีรอบเสร็จบางทีต้องมันก็จะไปผูกกับบางวิทยาเขตด้วยนะครับแต่ว่าบางอันก็เป็นแบบส่วนกลางเลยคือทุกวิทยาเขตใช้ด้วยกันนะครับนั้นก็เราก็จะมีฟิลนิดนึงครับว่าถ้าอันไหนผูกกับวิทยาเขตก็จะผูกไม่งั้นก็ถือว่าผูกกับทุกวิทยาเขตไปเลยนะครับประมาณนี้นะครับเอาอย่างนั้นก่อนละกันนะครับเพราะนั้นก็เราก็จะมีอีกอันนึงครับก็คือแคมปัสนะครับก็เป็น foreign key เหมือนกันนะครับแต่ว่ากับ campus แต่ว่าสามารถทำให้เป็นศูนย์ได้เป็น null ได้นะครับนะฮะนี่ก็จะเป็น field อันนึงซึ่งเป็น null ได้นะครับคือไม่ผูกกับใครก็ได้นะครับประมาณนี้อ่ะโอเคนะครับมีแค่นี้ก่อนละกันแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูว่าเราจะทำยังไงกันต่อนะครับนั้นเราก็ไปเหมือนเดิมครับเราก็ไป migrate กันนะครับmanage.py make migration ของ majors นะครับซีมัน detect มั้ยเจอ admission project นะครับแล้วก็ manage.py migrate ซะโอเค migrate เสร็จนะครับ migrate เสร็จเราก็ไปเพิ่มในหน้า admin ครับทำแบบเดิมเลยครับโอ admission projectนะสังเกตว่าเราก็ยังไม่แน่ใจว่าที่เราออกแบบมานี่มันใช้ได้สมบูรณ์แบบหรือเปล่าแต่ว่าเราก็ทำไปเรื่อยๆครับถ้าไหนขาดเดี๋ยวเราก็ค่อยมาเก็บกวาดอีกทีนึงนะครับมี admission ride admission project นะครับถ้าจะสร้างปุ๊บก็จะให้ใส่นะครับเช่นเดี๋ยวเราลองใส่เลยครับเป็นโครงการอะไรดีเอาเพชรนนทรีแล้วกันนะครับลองดูนิดนึงก่อนนะครับจริงโครงการก็ต้องมีเรียงลำดับแต่ว่าเดี๋ยวเรื่องลำดับเดี๋ยวเราค่อยมาหาวิธีเรียงเอาแล้วกันนะครับโครงการเพชรนนทรีสไตเติ้ลเพชรนนทรีแอดมิชชั่นราวอยู่รอบ2นะครับ General Description ผมก็จะไปลอกมาเลยครับนะครับเอามาลงที่นี่ปึ๊บแต่เดี๋ยวเราจะพยายามทำที่เป็นให้เป็น Markdown นะครับเพราะนั้นก็เราก็จะทำอย่างนี้ครับ1หรือไม่งั้นเดี๋ยวทำไงก็ได้ให้มันฟอร์แมตสวยงามครับถ้าไม่ได้ก็เป็นใส่ HTML ไปเลยนะครับข้อ3 my head
สมัครได้เพียง1สาขาอ่ะโอเคนะครับลองเซฟดูก่อนครับเซฟไปไหมเซฟโอ้ campus is required อ๋อโอเคเพราะนั้นฟิลของเราเนี่ยนะครับเมื่อกี้มันเนื่องจากเราไม่ได้สั่งให้มันเป็น blank ได้นะครับก็ต้องสั่งนี้นะครับ now เท่ากับ true blank เท่ากับ true นะครับ now เนี่ยคือใน database อาจจะเก็บค่า now นะครับ blank คือไม่ใส่ค่าก็ได้นะครับทีนี้พอเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยที่เรา migrate ไปเนี่ยมันก็จะดูเราก็ต้องแก้ครับเพราะเราแก้ของที่เกี่ยวกับฐานข้อมูลนะครับนี่วิธีการทำได้2อย่างนะครับตรงนี้ฟังนิดนึงนะครับก็คือใน migration เนี่ยเรามีมี admission project ละแต่ว่ามันอาจจะยังแบบเราแก้นิดหน่อยเราอาจจะไม่อยากสร้าง migration ใหม่นะครับที่เราจะทำคือเราทำอย่างนี้แล้วกันนะครับ manage.py migrate majors แล้วดึงกลับมา0003ครับให้มันถอยก่อนนะครับพอถอย admission project เสร็จนะครับเราก็จะลบmigration เดิมนะครับ004ที่มันยังไม่สมบูรณ์ครับเราก็สร้างใหม่เลยครับแล้วก็ค่อยรัน migration อีกทีหนึ่งนะครับถ้า migration เนี่ยเวลาทำงานโปรเจกต์ถ้าคุณคอมมิตไปแล้วมีเพื่อนเอาไปใช้แล้วนะครับห้ามลบไม่งั้นดาต้าเบสเพื่อนพังนะครับแต่ว่าเราสามารถที่จะถ้ายังไม่ได้คอมมิตเนี่ยเราก็ถอยก่อนแล้วก็แก้จนพอใจได้ครับลองทีนี้ลองใหม่ครับลองเซฟดูครับSave and continue editing โอ้ลืมเปิดเซิร์ฟเวอร์ครับสักครู่โอเคชิปลองรันใหม่ทีชิปโอเคแคมปัสเป็น now ได้เรียบร้อยแล้วครับทีนี้เหลือตัวคอลัมน์ครับนี้คอลัมน์ถ้าเราไม่ป้อนก็ให้ blank เป็น true ได้ครับคือไม่ต้องใส่ก็ได้คอลัมน์ท่านจริงๆไม่ควรให้ blank เป็น true นะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคเนาะแต่ว่าไม่ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก่อนแล้วกันถ้าไม่ใส่เลยก็ไม่มีคอลัมน์ประมาณนี้คิดอย่างนี้แล้วกันนะครับโอเคเพราะนั้นถ้าเป็นแบบนี้ปั๊บก็จะเซฟได้ครับเซฟได้เรียบร้อยสังเกตว่าเมื่อกี้เราแก้ blank เท่ากับ true ในนี้แต่ว่าใน database เรายังไม่ได้ไป migrate นะครับเราขอไปดูนิดนึงจริงๆถ้าเป็นฟิลที่มันเป็นแบบลองดูนะครับมันจะมีไหมเนี่ยมันจะมีอย่างเงี้ยครับเราเอาแก้ column description นั้นมันก็จะมีการแก้อย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราทำแบบเดิมครับเราถอยก่อนครับไม่เจอเราถอยไปที่เบอร์3นะครับ003แล้วก็ลบmajor migration 004 0005นะครับแล้วก็ค่อย make migration อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ run อีกรอบหนึ่งมาเก็บอีกรอบหนึ่งนะครับชิปพอได้ที่พอใจแล้วก็จะหวังว่าจะโอเคนะครับหน้านี้ทีนี้ที่เราสร้างตารางไว้เมื่อกี้ก็เน่าเลยครับสงสัยต้องพิมพ์ใหม่โอ้ลืมสตาร์ทเซิร์ฟเวอร์อึ๊บโอเคครับต้องพิมพ์ใหม่เลยครับเวนกรรมเพชรนนท์ซีวงการนนซีอยู่รอบ2นะครับแล้วก็เอาสมบัติมาตรงนี้โอเคเดี๋ยวเราค่อยดูครับว่าจะทำให้มันสวยตอนนี้เอาให้เป็นเทคเข้าไปได้ก่อนนะครับความสวยงามทำทีหลังได้นะครับเดี๋ยวค่อยๆว่ากันนะครับ 2.1 3โอเคนะครับส่วนข้างล่างก็ยังไม่ใส่แล้วกันนะครับเอานี้ก่อนเซฟปึ๊บโอเคก็มีโครงการเพชรนนทรีโผล่ละนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะไปเราไปทำหน้าในเราจะเริ่มทำวิวแล้วครับเอาวิวแบบเบสิกสุดๆก่อนนะครับเพราะตอนนี้เรามีพวกโครงการมีอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทำหน้าวิวของแต่ละโปรเจกต์ทีนี้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะพยายามเอาข้อมูลใส่นะฮะเราก็คือตารางอะไรต่างๆของโปรเจกต์เนี่ยเดี๋ยวเราจะพยายามเอาใส่แต่ว่าเดี๋ยวคงจะเป็นคลิปถัดไปนี่เรามาทำวิวง่ายๆนะครับแสดงรายละเอียดของโครงการแล้วก็แสดง general condition กันก่อนนะครับ
เพราะนั้นตอนนี้ของต่างๆเราก็ค่อนข้างจะครบแล้วนะครับเราก็เรามาคอมมิตกันดีกว่าครับนั้นเราแก้ไปหลายอย่างนะครับก็ git ตัว util นี่เดี๋ยวค่อยมาดูนะครับ git add majors admin.py models.py git add majors migration 0.03 0.04 โอเค git commit -m ก็คือadd migrate add migration for admission route and admission project add model และ migration โอเคนะครับ push ขึ้นไปเก็บเลยนะครับโอเคทีนี้เรามาเขียนโปรแกรมกันครับนี่เรายังไม่ได้จะเขียนเลยครับเราหมดแต่ทำโมเดลอย่างเดียวเราก็จะไปแก้ views นะครับในนี้อ่ะนี่ view เรายังไม่มีอะไรเลยนะครับสังเกตว่าโอเคนะครับเราก็จะทำเหมือนในทิวทอเรียลเลยนะครับเราก็จะไปสร้างไฟล์ชื่อ URL ซึ่งก็เป็น URL ของเมเจอร์ต่างๆอยู่ในนี้นะครับคือถ้าเราเถื่อนๆเราสามารถที่จะไปใส่URL ต่างๆลงในก้อนนี้ในเมน URL เลยก็ได้นะครับซึ่งก็ถามว่าผิดไหมมันก็ไม่ผิดครับแต่พอมีอะไรซับซ้อนเนี่ยมันจะยุ่งเนื่องจากเราแยกมันเป็นแอปแล้วนะครับเราก็ควรจะไปใส่ในแอปของเรานะครับนั้นก็ในแอปของเราเราก็จะสร้างไฟล์ url.py ขึ้นมานะครับนี่จะเหมือนกันในทิวทอเรียลที่เราทำเลยนะครับแล้วผมก็จะไปแอบก๊อปโค้ดจากทิวทอเรียลมานะครับเดี๋ยวเราลองดูวิธีการเราที่อาจจะแตกต่างกันนิดนึงนะครับนะครับเราก็จะเป็นfrom django.conf import url นะครับแล้วก็ url patterns เท่ากับมีหลายอันนะครับแล้วก็จะมี app name ใช่ไหมเราต้องการให้ตัวชื่อเนี่ยมันขึ้นกับแอปด้วยนะครับเราก็จะใส่app name ไปด้วยนะครับ app name เท่ากับ majors อย่างนี้นะครับโอเคตัว url pattern จะมีอะไรบ้างนะครับก็ url นะครับraw string นะครับแล้วก็ views/project มันจะไม่ index ของ major ทั้งหมดแต่ว่า index ของ project นะครับนั้นก็ชื่อว่า show เอา index ไปด้วยแล้วกันครับหน้าแรกมีแต่รายการแล้วกันนะครับนี่เท่ากับ index แล้วก็ urls projects ผมจะใช้แบบนี้นะครับviews slash project show project นะครับ show project เอาชื่อแบบนี้นะครับตัว name นี่ตัว convention เวลามันมีหลายพยางค์นี่เดี๋ยวผมขอเช็คอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะเป็นไงขอเช็คเลยแล้วกันครับยังก็ view URL name convention โอเคนะครับ naming convention นะครับเราก็ควรจะตั้งชื่อให้มันแบบเหมือนตามชาวบ้านนิดนึงนะครับใน name โอ้ไม่ค่อยมีครับ model template ส่วนใหญ่ก็จะขีดล่างเท่านั้นนะครับแต่ว่าชื่อ name เนี่ย detail view name class base view url dispatcher name group syntaxpassing extra naming url pattern นะครับ name url pattern ประมาณนี้นะครับ reverse นี่ประมาณนี้นะครับก็ใช้ขีดนะครับเพราะนั้นเราก็จะพยายามใช้อย่างนี้ครับ show project ก็คือตัวนี้จะเป็นรายละเอียด project นะครับจริงๆผมอยากใช้ชื่อว่า major มากกว่านะครับ
ก็คือว่ามันโชว์เมเจอร์นะครับก็ list majors ประมาณนี้นะครับนี่แล้วกันนะแล้วก็ list แต่ว่า URL ก็เป็น project แล้วก็ tab เฉยๆครับก็คือจะมี major ของ project นี้เดี๋ยวเราไปย้ายอีกทีได้ครับเอาที่เขียนได้ตอนนี้ก่อนนะครับเพราะนั้นใน view file นะครับผมจะเขียนข้างล่างนี้เลยนะครับเอาสั้นๆก่อนนะครับใน view file เราก็จะต้องมีmethod ชื่อ index นะครับนะครับรับ request เข้ามานะครับอันก็ method ชื่อฟังก์ชันชื่อ list majors นะครับประมาณนี้นะครับโอเคนี้เราลองมารันดูในหน้าโอเคทีนี้หน้าแรกของเรานะครับก็ยังพอเราได้ตรงนี้เสร็จปั๊บเราต้องไปแก้ในตัว URL ของตัวหลักของเราด้วยครับเราต้องบอกว่าโอเคถ้าเจออะไรนะครับสังเกตว่าเดี๋ยวมี2ประเด็นครับเราเขียนให้เสร็จก่อนแล้วกันนะครับในตัวหลักของ Django นะครับต้องไปบอกมันว่าใน URL mapping นะครับต้องบอกว่าถ้าเข้ามาเปล่าๆแล้วมาวิวของเรานะครับขอหานะครับว่าจะไปก๊อปที่ไหน template url สักครู่ url.py นะครับผมดูผิดตอนครับต้องไปดูทิวทอเรียล2ผมจะก๊อปจากทิวทอเรียลเนี่ยแหละครับก็ลอกๆมันมาครับเปิดโมเดล Pairing with API admin ต้องไปตอน3โทษครับตอน3เราต้องมาใส่ตรงนี้นะครับแต่ว่าผมหาไม่เจอมันต้องใส่ตรงไหนนะครับผมเขียนเองเลยนะครับนะครับแล้วก็ include โอเคนะครับจะต้องเป็น tutorial 1ครับโอ้โทษทีครับขออภัยด้วยโอเคครับเจอแล้วประมาณนี้ครับ majors แล้วก็ include นะครับแล้วก็ majors .url โอเคตามนี้นะครับเราก็มา run ดูครับเปล่าๆไม่เจอนะครับเราก็ทับ majorsมันก็จะไปเรียก major.view.index ซึ่งไม่รีเทิร์นอะไรเลยนะครับมันก็จะบ่นๆแบบนี้นะครับซึ่งก็ถูกแล้วนะครับโอเคเราก็มาเขียนโค้ดกันครับแปลว่าตัว view เราเริ่มจะทำงานแล้วครับนี่เราไปเทิร์นทำอะไรก่อนนะ index นี่เราจะ list project มาทั้งหมดก่อนแล้วกันนะครับงั้นเราก็ไป from
.models.import.admission.project นะครับแล้วก็เท่ากับ admission.project.objects.all เอามาให้หมดเลยครับเราก็จะเรนเดอร์นะครับถ้าเราจำได้เรนเดอร์จะรับพารามิเตอร์แรกคือ request อันที่2ก็คือชื่อ template นะครับในอยู่ใน majors แล้วก็ majors ทับ projects นะครับ html แล้วก็อีกอันก็คือ context variable ก็คือค่าที่เราจะส่งไปนะครับผมก็จะมีอะไรบ้างนะครับก็มีแค่ projects รายการ projects นะครับก็ส่งไปแบบนี้นะครับปึ๊บทำนี้เสร็จปั๊บมา render ครับมันก็จะด่าว่า template ไม่เจอครับเราก็จะไปสร้าง template นะครับ majors template แล้วก็ majors อย่างนี้ทีนึงครับโอเคเดี๋ยวเราเอาออกเป็นง่ายๆก่อนนะครับฟึบก็ไปดู majors template majors แล้วก็ projects เนาะจริงแล้วหน้าชื่อ index ครับ index.html ชื่อนี้นะครับซึ่งตอนนี้เราไม่ทำอะไรเราโชว์แต่โปรเจกต์อย่างเดียวเราก็มาเขียนโค้ดครับ for project in projects do นะครับแล้วก็แสดง project.title แล้วกันนะครับแล้วก็ br เอาง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับเถื่อนๆโอเคขึ้นไหมโอ้ลืมต้อง return ครับ return render โอเคนะครับดูสิมีโครงการเพนนซีละเราต้องการให้มันลิงก์ไปที่หน้ารวมเมเจอร์นะครับเราก็ใส่เขียนกันถั่วๆไปก่อนนะครับเดี๋ยวตอนหน้าเราค่อยเอาบูสต์ตรงบูสต์แท็บมาใส่แล้วค่อยสวยกันนะครับตอนนี้เราเอาให้ขึ้นก่อนนะครับ li นะครับ li โอเคใน for ก็ well หน่อยครับ web mode set enginejango โอเคชิปโอเคเราก็ทำลิงก์ไปครับไม่ต้องใส่ br แล้วนะครับทำลิงก์ไปครับ ahref นะครับในนี้เราจะใส่อะไรครับหรือเราใช้ url tag นะครับแล้วก็ชื่อเมื่อกี้นะครับใน url mapping เมื่อกี้เราตั้งชื่อว่าอะไรนะครับ majorsชื่อ list major นะครับนั่นก็เราก็เอาตามนี้นะครับ list majors แต่ว่าต้องมี app name นำหน้าด้วยนะครับ list major แล้วก็ใส่project.id เข้าไปนะครับดูซิได้ไหมฟึบโอเคกดเข้าไปปุ๊บก็ไปหน้า major ซึ่งเฮ้ยทำไมอ๋ออันนี้เราลืมบอกว่าตัว mapping เราทำผิดนะครับต้องเริ่มต้นเปล่าๆแล้วก็ปิดเลยนะครับอันนี้ก็เริ่มต้นด้วย projectsมีอันนี้แล้วก็ปิดด้วยนะครับไม่งั้นมันแมชผิดนะครับเมเจอร์ปึ๊บแมชไปแล้วก็เจอเออร์เลอร์หน้านี้โอเคนะครับเพราะนั้นเราแสดงโครงการทั้งหมดออกมาได้แล้วนะครับจริงๆตัวโครงการตรงนี้เราจะบอกรอบด้วยก็ได้นะครับเราก็ใส่วงเล็บไปตรงนี้นะครับ project.admissionround นะครับดูซิขึ้นเลยไหมนะครับรอบที่2นะครับสังเกตว่ามันลิงก์กันมาตามที่เราใส่เลยนะครับแทบจะออโต้เลยนะครับนี้ก็ไปอีกอันนึงครับไปอีกหน้านึงก็คือเดี๋ยวเราจะเขียนอีกหน้านึงนะครับให้แสดงออกมาแบบง่ายๆได้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราตอนหน้าเราจะพยายาม import ตัวตารางเข้ามากันนะครับก็ request ทีนี้ตัว request เนี่ยก็จะรับproject id มาด้วยตรงนี้เนี่ยสังเกตว่าผมจะแตกต่างจากในทิวทอเรียลนิดนึงคือเราแคปเจอร์แบ็กดีบวกนะครับก็คือขอให้เป็นข้อเป็นตัวเลขนะครับแล้วก็แคปเจอร์มาแล้วก็ใส่ไปในพารามิเตอร์แรกเลย project id อย่างนี้เลยนะครับนั่นก็เราก็สั่ง get object or 404อันนี้เป็นช็อตคัทนะครับก็ต้องไป import นะครับ object ก็เป็น admission projectแล้วก็ pk เท่ากับ project id นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ render เลยครับ render major majors
แล้วก็ส่งโปรเจกต์ไปให้นะครับประมาณนี้นะครับไหนลองดูซิชิปนะครับก็บ่นว่าเทมเพลต does not exist เพราะเรายังไม่ได้สร้างนะครับเราก็มาสร้างนิดนึงครับ majors.html นะครับ h1 web mode set engine จริงผมควรจะทำให้มันออโต้นะครับไม่ได้ set สักทีนะครับก็จะเป็นเรามีโปรเจกต์มานะครับก็เป็น project.title นะครับลองดูซิว่าขึ้นไหมโอเคเสร็จแล้วเราก็จะใส่พารากราฟนิดนึงครับเนื่องจากเรามี project.general condition แล้วนะครับลองมาใส่ซิก็โชว์แบบนี้ทีนี้สังเกตว่าโชว์แบบดิบเถื่อนมากเลยครับเพราะว่าตัวขึ้นบรรทัดใหม่ที่เราพิมพ์เข้าไปเนี่ยนะครับสาขาวิขาเยี่ยมเลยครับนะครับมันไม่ได้เป็นฟอร์แมตสวยงามตามไม่ใช่หรอถ้าเราดูในเพจซอสเนี่ยจะเห็นว่ามันขึ้นบรรทัดสวยงามครับขึ้นบรรทัดใหม่สวยงามแต่ว่ามันไม่ได้ตัดในที่แมวนะครับในเทมเพลตของ Django นะครับจะมีลองมาดูทิวทอเรียลนิดนึงนะครับจะมีของที่เราเรียกว่าฟิลเตอร์ซึ่งเราเคยเห็นแล้วนิดนึงนะครับตัวเทมเพลตนี่ครับจะมีฟิลเตอร์อยู่ตรงนี้นะครับที่เราสามารถใช้ได้หลายตัวนะครับถ้าง่ายๆเดี๋ยว Markdown ก็จะเป็นฟิลเตอร์เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดตัวง่ายๆเนี่ยก็คือตัวที่จะขึ้นบรรทัดใหม่ให้เรานะครับประมาณนี้นี่นะครับไลน์เบรกBR เนี่ยนะครับมันจะแทรกไลน์เบรกให้เรานะครับถ้าไลน์เบรกต้องมีหลายแบบนะครับถ้ามีไลน์เบรกแล้วก็ไลน์เบรก BR ถ้าเว้น2บรรทัดจะเป็น P ให้นะครับไลน์เบรกนะครับลองดูครับชึบก็จะขึ้นบรรทัดใหม่ให้สวยงามนะครับโอเคเดี๋ยวด้านล่างก็จะเป็นการใส่สาขาให้เรานะครับซึ่งเดี๋ยวเราค่อยมาดูในคลิปถัดไปครับเดี๋ยวเราต้องพยายาม import สาขาด้วยนะครับตอนนี้เอาคร่าวๆนะครับก็คือที่หน้าแรก majors ก็มีรายการทั้งหมดนะครับกดเข้าไปก็มีรายละเอียดโผล่ขึ้นมาตรงนี้เป็นของอยู่ในวิวอ่ะนะครับโอเคเดี๋ยวตอนถัดไปเรามาดูกันเรื่องจะใส่ major แล้วก็หัวตารางที่มันเลือดสาดกันนะครับโอเคครับแค่ตอนนี้ก็เอาไว้แค่นี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ